สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลสายตาลูกน้อยของเรานะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะไม่ให้ลูกของเรานะต้องดูจอเพราะว่าตอนนี้นะคะการเรียนออนไลน์การแบบว่าต้องทำการบ้านอะไรที่ต้องดูไลน์กลุ่มตลอดเวลานะว่าทีเชอร์สั่งอะไรมาบ้างจะเป็น iPad จะเป็นโทรศัพท์มือถือเด็กๆต้องดูหน้าจอตลอดเวลาและเราซึ่งเป็นผู้ปกครองนะจะดูแลสายตาลูกน้อยยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องกำหนดช่วงเวลานะคะในการที่ใช้จอต่างๆแต่การกำหนดช่วงเวลายังไม่เพียงพอค่ะมีเทคนิคต่อไปนี้ด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องหานะคะแว่นตากรองแสงค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะปลอดภัยจากแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอค่ะมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเรามีแว่นตานะคะกรองแสงสีฟ้าให้เด็กๆไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับดวงตาของเราไงคะข้อ2นะคะเราก็ต้องเตรียมห้องนะคะหรือว่าสถานที่นะคะให้เด็กๆ เขานะคะใช้หน้าจอแบบมีแสงสว่างเพียงพอค่ะไม่ใช่มืดสลัวแบบนั้นไม่ดีนะคะการอยู่ในที่มืดนะคะแล้วเราก็มองจอนะคะมันจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยขยายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แบบรับแสงได้มากขึ้นเป็นอันตรายต่อดวงตาไปอีกค่ะแล้วก็ต้องคอยดูนะคะไม่ใช่แบบพัดลมนะคะหรือว่าลมเป่ามาที่ดวงตาของเด็กๆ เขาเนี่ยนะคะมันจะทำให้ตาแห้งนะคะแล้วเกิดอาการตาล้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป่าพัดลมก็เป่าที่อยู่ห่างๆเนาะให้มันโฟลว์ไม่ใช่เป่าจนตาแห้งค่ะข้อ3นะคะเขาบอกว่ามีกฎนะคะในการรักษาสายตาก็คือกฎหลัก20 20 20คือใช้สายตานะคะในการมองจอเนี่ย20นาทีนะคะแล้วก็หยุดการใช้สายตามองจออีก20นาทีแล้วก็กระพริบตานะคะอีก20ครั้งค่ะเป็นการที่ช่วยนะคะถนอมสายตาของเราค่ะเป็นการลดการเพ่งสายตานะคะแล้วก็คลายความตึงเครียดของสายตานะคะเพื่อถนอมสายตาของเราค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เรามองจอ20นาทีแล้วจะพัก20นาทีนี้อาจจะยากนะอาจจะเป็นการแบบว่ามองจอ20นาทีแล้วก็พักแบบโดยการมองไปไกลๆนะคะแบบให้ดวงตาของเราเนี่ยไม่ได้จ้องอยู่ใกล้ๆมองไปไกลๆอาจจะมองวิวทิวทัศน์มองข้างนอกหน้าต่างนะคะหรือให้ดีนะแบบว่ามีสีเขียวเนาะแบบต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็มองไปไกลๆมองสีเขียวแบบนี้ก็จะดีต่อสายตาค่ะแล้วก็กระพริบตา20ครั้งนะคะให้กับคนที่ชอบคนที่ใช่เอาไม่ใช่เห็นไหมตามันจะได้แบบพักผ่อนคลายข้อ4นะคะก็อย่าลืมเตรียมอาหารนะคะที่มันบำรุงสายตาดีต่อสายตาให้เด็กๆด้วยนะคะเช่นพวกโอเมก้า3นะคะหรือว่าแฟตตี้แอซิดต่างๆก็พบในพวกปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลหรือในเมล็ดต่างๆนะคะเช่นเมล็ดแฟลกเมล็ดทานตะวันนะคะวอลนัทเมล็ดฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สารอาหารพวกลูทีนแล้วก็ซีเซนทินนะคะก็พบมากในพวกไข่แดงแล้วก็ผักต่างๆอย่างเช่นผักใบเขียวนะคะพวกปวยเล้งบรอกโคลีนะคะผักคะน้าอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นผักใบเขียวนะคะก็จะบำรุงสายตาลูกน้อยของเราค่ะแต่ข้อที่5นะคะก็ควรพาลูกน้อยนะคะไปตรวจสุขภาพสายตาทุกๆปีนะคะยิ่งถ้าหากใครนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าลูกน้อยของเรานะคะมีการมองเห็นที่ผิดปกติหรือเปล่าเขาจ้องไปใกล้ๆหรือเปล่านะคะหรือว่ารู้สึกว่ามองแล้วแบบแม่จ๋าทำไมอันนั้นมันมองไม่ชัดเลยเลยแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะต้องพาไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจให้รู้นะคะว่าการมองเห็นของลูกน้อยแล้วเป็นยังไงและเพื่อถนอมดวงตาของลูกน้อยของเรานะคะให้มีสุขภาพดีต่อไปค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย